าพี่แมตช์แห่งภาคใต้เป็นเกมแรกชวดชัยชนะรู้สึกอะไรบ้างครับก็วันนี้ตามเกมแล้วเราค่อนข้างที่จะพอใจในเกมเรานะครับในตามที่เราวางแผนไว้นะครับแต่เราต้องปรับปรุงแก้ไขจังหวะสุดท้ายจังหวะจบสกอร์นะครับเราต้องเนียนกว่านี้ต้องละเอียดกว่านี้ต้องเน้นกว่านี้นะครับนะแค่นิดเดียวนะครับแค่ปรับจูนแค่ในแดนหน้าแค่นั้นเองนะครับส่วนตำแหน่งอื่นพอใจนะครับครับผมเห็นในทีมมีดาวรุ่งขึ้นมาใหม่หลายคนจุดบกพร่องจุดเด่นของทีมมีอะไรบ้างคือตอนนี้ดาวรุ่งเนี่ยเราเพิ่งมาซ้อมแบบทีมแล้วก็ตามนโยบายเราเนี่ยเราสร้างดาวรุ่งทุกปีนะครับดังนั้นขอเวลานิดนึงกับดาวรุ่งเพื่อจะจูนทีมให้เข้ากับทีมนะครับดังนั้นรอเวลานิดนึงนะครับให้แฟนบอลเข้าใจนิดนึงว่าดาวรุ่งเนี่ยโอเคเล่นได้แต่ในบางเกมเนี่ยนะครับเราต้องโรเทชั่นนะครับครับผมฝากแล้วกับแฟนบอลชาวนาอะไรครับผมก็เป็นเกมที่2นะครับก็ฝากแฟนบอลนะครับว่ารออีกนิดนึงนะครับตอนนี้พอใจกับในระบบทีมแล้วก็รูปแบบนะครับงั้นรอเวลาอีกนิดนึงนะครับครับเ